ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ที่สละเวลานะครับมาเข้าร่วมเวิร์กช็อปของเราครั้งนี้นะครับในวันอาทิตย์เวิร์กช็อปของเราวันนี้นะครับจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ในหัวข้อของวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับเรื่องของการรีวิวแอปพลิเคชันทางด้านการศึกษานะครับหลายท่านที่ใช้ในอุปกรณ์ของตัว iOS นะครับก็ทราบนะครับว่ามีแอปพลิเคชันทางด้านการศึกษาเยอะนะครับใน App Store ของเราเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันเป็นหมื่นๆเลยนะครับที่สามารถนำมาใช้ทางด้านการศึกษาได้นะครับตอนนี้วันนี้นะครับเราจะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าพอดแคสต์ซึ่งจะอยู่ในเครื่องของเราอยู่แล้วนะครับก่อนเริ่มวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับผมชื่อเพรพลเบนฮามัดนะครับชื่อเล่นชื่อว่าพีนะครับหรือถ้าเกิดไปตามโรงเรียนก็จะเรียกว่าครูพีหรือว่าบางที่ก็จะเรียกว่าโค้ชพีนะครับผมเป็น Apple Professional Learning Provider นะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนำ Apple เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาที่ได้รองรับจากบริษัท Apple นะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีผู้ช่วย Facilitator ด้วยนะครับเป็นคุณจารุณีนะครับหรือว่าครูเก๋หรือว่าโค้ชเก๋นะครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวได้ครับสวัสดีค่ะเก๋นะคะจารุณีสินชัยโรจน์กุลนะคะเป็น Apple Professional Learning Provider นะคะ APLP ค่ะครับขอบคุณครับโอเคครับใน1ชั่วโมงนี้นะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันบ้าง นะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็มีเรื่องของ work from home นะครับมีเรื่องของ remote learning นะครับก็วันนี้เราก็จะใช้เทคโนโลยีในการจัดเวิร์กช็อปนะครับ1ชั่วโมงนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของ introduction นะครับว่า podcast ที่เราเห็นอยู่บนเครื่องของเราเนี่ยนะครับมันใช้ทำอะไรมันมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับแล้วผมก็จะยกตัวอย่างนะครับว่าในการใช้งานของมันอะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับมีในเรื่องของการโชว์นะครับคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ปกครองนะครับก็มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะมีในเรื่องของการ reflection นะครับถามตอบสะท้อนคิดนะครับให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเปิดโอกาสให้สนทนานะครับผ่านตัวแชทของเราได้โอเคช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงแรกนะครับที่จะมาทำความรู้จักกับตัวพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์คืออะไรพอดแคสต์คือรายการที่สามารถนะครับรับชมและรับฟังตอนต่างๆได้ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งโดยปกติแล้วพอดแคสต์ก็จะเป็นเทปบันทึกเสียงวิดีโอนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นรายการโทรทัศน์นะครับหรือว่าวิทยุที่ออกอากาศจริงอาจจะมีการบรรยายหรือว่าการแสดงหรือว่าอีเวนต์อื่นที่สามารถรับชมผ่าน device ของเราได้นะครับการใช้ podcast นะครับจะมาช่วยเรื่องการเรียนการสอนยังไงเรื่องการศึกษายังไงนะครับก็จะเสริมสร้างทักษะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการฟังนะครับ critical listening ตอนนี้เราก็ได้ยินทักษะที่หลายคนพูดถึงนะครับก็จะมีในเรื่องของ creativity communication นะครับการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์นะครับคิดวิเคราะห์นะครับ critical thinking อีกหนึ่งทักษะนะครับก็ในเรื่องของ critical listening ผมก็จะนำทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับวันนี้จะเป็นทัวร์ไกด์นะครับก็จะพาทุกคนไปเรียนรู้ตามห้องเรียนต่างๆที่อยู่ในพอดแคสต์ก่อนเริ่มนะครับมาถามคำถามให้กับทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ในห้องนี้คำถามอยู่ว่าจากอดีตถึงปัจจุบันจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับนึกถึงยุคอดีตของเรานะของผมนะครับที่ได้ใช้สื่อที่เป็นเสียงในมุมไหนของชีวิตเราบ้างครับจากอดีตถึงปัจจุบันเราได้ใช้สื่อที่เป็นเสียงในมุมไหนของชีวิตเราบ้างนะครับสามารถตอบในแชทได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นยุคของผมเนี่ยนะครับก็จำได้ว่าอันดับแรกก็มีในเรื่องของวิทยุนะครับวิทยุแล้วก็มีอยู่ยุคนึงที่เขาจะมีเรียกว่า sound lab เรานึกภาพออกไหมครับเราเดินเข้าไปในห้องเราก็มีคล้ายๆบูธเราก็เดินเข้าไปในบูธใส่หูฟังแล้วก็กดเทปเล่น
แล้วก็ฟังไปแล้วก็ทำข้อสอบกับเวิร์กชีตนะครับSpotify แล้วเราก็จะมีในเรื่องของการสอบนะครับการสอบก็จะเป็นก็จะใช้การฟังเหมือนกันนะการสอบนะครับก็ยุคนี้เวลาเราทำข้อสอบอย่างเช่น IELTS กับ TOEFL นะครับออนไลน์นะครับก็ไม่ใช่ออนไลน์ถ้าเกิดเราไปสอบ IELTS กับ TOEFL มันก็จะมีอยู่ช่วงนึงนะครับที่เรียกว่า listening นะครับก็จะต้องสอบฟังข่าวสารนะครับหรือว่าถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเขาก็จะมีการฟัง audio books นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่เราไม่ต้องอ่านแต่เรามีคนอ่านให้เรานะครับหนังสือทั้งเล่มเลยนะครับมีอยู่ยุคนึงที่ค่อนข้างที่จะบูมก็คือช่วงที่ Harry Potter ออกมานะครับก็จะมีการเพราะว่า Harry Potter หนังสือค่อนข้างที่จะหนาใช่ไหมครับหลายคนก็ไม่มีเวลาในการอ่านเลยก็จะไปซื้อ audio books นะครับเครื่องเล่น CD โอเคยุคผมเลยนะครับเครื่องเล่น CD ผมย้อนกลับไปดูแชทนิดนึงโอเคไม่มีแผ่นเสียงนะยุคผมมีแผ่นเสียงโอเคครับนะครับเทปคาสเซ็ตเทปคาสเซ็ตเวลาฟังแล้วเทปยืดนะครับต้องตัดแล้วก็มาต่อกันใหม่นะหรือไม่บางครั้งก็โยนเข้าตู้เย็นนะครับเวลาเทปยืดโอเคครับนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของตัวหลักสูตรสร้างนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับด้วยพอดคาสต์ทักษะที่สำคัญในการใช้เรียนรู้ผ่านสื่อประเภทนี้นะครับคืออะไรก็ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์นะครับการใช้จินตนาการทักษะการฟังเชิงวิเคราะห์การตั้งคำถามเพื่อสร้างความรู้นะครับเราจะพบว่ามีนักเรียนนะครับที่ชอบในการเรียนรู้ทางด้านการฟังมากกว่าด้านอื่นๆดังนั้นนะครับการที่จะใช้สื่อประเภทนี้เราก็จะช่วยเพิ่มความหลากหลายของการเข้าถึงสื่อเพื่อให้ตอบโจทย์นะครับความถนัดที่แตกต่างกันนะครับทุกวันนี้ก็จะมีอาชีพต่างๆนะครับที่มีความต้องการทักษะเฉพาะตัวเลยนะครับและหลายครั้งที่เราเห็นว่าการที่เป็นผู้ฟังที่ดีนะครับหรือว่าการที่ฟังแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในทักษะที่มีความสำคัญนะครับโอเคก็จะมามีคำถามเพิ่มเติมอีกนะครับตอบในแชทได้นะครับอาชีพอะไรครับที่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องมีทักษะการฟังหรือที่เรียกว่า critical listening เป็นอย่างมากตอบกันในแชทได้นะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าหลายๆอาชีพนะครับในทุกวันนี้ก็ใช้ในเรื่องของการฟังค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานะครับทำงานในวงการข่าวสารนะครับเป็น HR เวลาสัมภาษณ์นะครับเป็นนักแปลตำรวจนักสืบนะครับก็จะต้องใช้ทักษะในการฟังนะครับเป็น call center เมื่อกี้มีตอบมานะครับแล้วก็คุณหมอนะครับแล้วก็ผู้จัดรายการทอล์กโชว์นะครับต่างๆแล้วก็รวมถึงผู้ปกครองด้วยนะครับแล้วก็มีคุณครูใช่ไหมครับคุณครูอาจจะเป็นครูแนะแนวนะครับที่จะต้องใช้ทักษะในการฟังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มภาคปฏิบัตินะครับวันนี้ก็จะพูดถึง3หัวข้อนะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันพอดคาสต์นะครับผมก็จะแนะนำนะครับว่าในตัวพอดคาสต์เนี่ยนะครับมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยเข้าไปใช้งานนะครับก็จะเมนูมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวพอดคาสต์นะครับรายการโดดเด่นที่อยากจะให้ทุกคนลองติดตามดูนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นนะครับในการรับฟังอย่างเช่นคุณครูหรือว่าผู้ปกครองนะครับอยากฟังพอดคาสต์มากเลยแต่อาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์ตัว iPad นะครับมีช่องทางอื่นที่เราสามารถเข้าไปฟังได้จากช่องทางไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวทุกคนเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยนะครับผมก็จะเปิดแอปพลิเคชันของผมขึ้นมานะครับถ้าคุณครูนะครับมีแอปเยอะแยะมากมายแล้วหาพอดคาสต์ไม่ได้นะครับเราสามารถใช้นิ้วเดียวของเราเนี่ยนะครับจับบนหน้าจอแล้วก็ปัดลงเล็กๆนะครับปัดลงสั้นๆแบบนี้เราก็จะได้เข้ามาตรงวินโดว์ที่เรียกว่าเซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปพอดคาสต์นะครับโอเคเพราะว่าบางทีหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าแอปที่เรามีอยู่เนี่ย
กระจัดกระจายตามหน้าต่างๆหาไม่เจอนะครับโอเคครับก็ผมก็จะเริ่มเลยนะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาพอแอปพลิเคชันเปิดขึ้นมาแล้วนะครับคุณครูก็จะเห็นว่าทุกท่านก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนวินโดว์บนแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์เลยเมนูมันอยู่ไหนมันกดตรงไหนบ้างนะครับในตัวแอปพลิเคชันพอดคาสต์นะครับก็จะมี4ปุ่มด้านล่างนะครับ Listen Now นะครับก็คือเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการฟังสิ่งที่เราฟังค้างไว้นะครับในเรื่องราวสุดท้าย Library ก็เป็นส่วนที่เราเก็บไว้ในเครื่องนะครับแล้วก็ตัว Browse นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม Search ก็คือเวลาเราจะค้นหาพอดคาสต์ตอนนี้ทุกคนเปิดขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามีพอดคาสต์ที่เป็นฟีเจอร์ด้านบนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพอดคาสต์ที่มีความนิยมนะครับมีผู้คนเข้าไปฟังค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทั้งหมดนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นภาษาไทย 80% นะครับตอนนี้พอเราเห็นว่ามันมีพอดคาสต์แล้วมันมีหัวข้ออะไรอีกที่เราสามารถค้นหาจะฟังได้นะครับเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างเราก็เห็นว่ามันมีข้อความตรงนี้นะครับที่ชื่อว่า browse by category นะครับอย่างเช่นคุณครูทุกท่านนะครับอยากจะเข้ามาดูในส่วนของ education ก็สามารถแตะเข้าไปได้ก็จะมีขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับการเรียนภาษานะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถกดตรง see all ตรงนี้ได้เพื่อที่จะดูว่าในส่วนของ category ที่เป็น education นะครับมี podcast อะไรบ้างตอนนี้เราก็ย้อนกลับไปเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงทุกคนนะครับหลายสื่อพูดถึงโคโรนาไวรัสนะครับก็มีช่องพิเศษนะครับที่ทุกคนสามารถติดตามข่าวสารได้เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสนะครับเราก็อาจจะแตะเข้าไปอันนี้มาจาก BBC World นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอเราแตะเข้ามาแล้วนะครับเราแตะเข้ามาแล้วเราจะกลับไปเราก็มากดตรงนี้นะครับ Browse นะครับเพื่อที่จะย้อนกลับไปมาดูด้านล่างนะครับสำหรับมือใหม่หัดฟังพอดคาสต์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีเราจะฟังเนื้อหาอะไรดีเราจะฟังช่องไหนดีนะครับก็มาเลือกตรงนี้ได้นะครับตรงท็อปโชว์นะครับก็จะเป็นช่องที่ได้รับความนิยมนะครับติดชาร์ตของทางพอดคาสต์ตัวนี้เราอยากจะเข้าไปดูทั้งหมดว่าในส่วนของท็อปโชว์เนี่ยมีอะไรบ้างเราก็กดไปตรง see all see all ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นการโชว์ว่ามีช่องอะไรที่ติดท็อปชาร์ตนะครับซึ่งถ้าดูท็อป10แล้วเนี่ยน่าจะเป็นภาษาไทย 90% เลยนะครับทั้งหมดนี้เป็นภาษาไทยส่วนด้านขวาเราก็จะเห็นว่ามีท็อปเอพิโซดก็คือในแต่ละช่องก็จะมีเอพิโซดต่างๆเอพิโซดอันไหนที่ได้รับความนิยมก็จะมาขึ้นทางด้านขวานี้นะครับตอนนี้เราลองกดกลับไปนะครับตรง browse เดี๋ยวก่อนเริ่มฟังนะครับผมอยากจะแนะนำเราลองมาเริ่มฟังกันดูนะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับลองกดมาที่ตรงนี้นะครับ The Secret Sauce อันนี้เป็นช่องหนึ่งนะครับพอเรากดเข้ามาเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะพามาที่ช่องของ The Secret Sauce และด้านล่างก็จะเป็นเอพิโซดต่างๆนะครับที่ในช่องนี้มีนะครับบางช่องเขาก็จะออกเอพิโซดใหม่ทุกอาทิตย์นะครับต
ุกวันจันทร์ทุกวันอังคารแล้วแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทุกท่านลองฟังหัวข้อหนึ่งซึ่งเมื่อเช้าผมเพิ่งเจอมาก็น่าสนใจครับนะเพิ่งออกมาวันนี้เลยนะครับอนาคตการศึกษาหลังโควิด19เป็นอย่างไรโรงเรียนยังจำเป็นอยู่ไหมพอเรากดเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นว่าหน้าจอก็จะขึ้นในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ This is the standard podcast eye opening for your ears Secret sauce สวัสดีครับผมเคนนัทรินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret การศึกษาแห่งอนาคตจะเป็นอย่างไรเมื่อโควิด19เข้ามาเปลี่ยนแปลงการศึกษาของโรงเรียนทุกแห่งทั่วโลกนะครับไม่สามารถที่จะเปิดโรงเรียนได้ต้องเรียนผ่านออนไลน์คำถามก็คือ the new normal the next normal หลังจากนี้ของการศึกษามันจะกลับมาเป็นแบบเดิมไหมครับหรือว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเลยการเรียนแบบออนไลน์มีข้อดีข้อเสียอย่างไรความท้าทายคืออะไรและทักษะแห่งอนาคตที่เราจำเป็นต้องสอนเด็กๆนะครับหรือว่าแม้แต่คนที่เป็นผู้ใหญ่เองก็ตามเนี่ยคืออะไรโรงเรียนที่เป็นฟิสิคอลยังจำเป็นอยู่หรือไม่คุณครูต้องปรับตัวรีสกิลอัพสกิลตัวเองอย่างไรเหล่านี้คือคำถามใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับที่เราต้องคิดกันให้ดีครับนี่ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของพอดคาสต์ช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของตัวพอดคาสต์นะครับมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกนะครับก็จะมีของที่เป็นช่องของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับแล้วก็มีของสสวทแล้วก็มีของจุฬาลงกรณ์นะครับอันดับแรกเลยของสวนดุสิตนะครับเป็นโครงการที่มีชื่อว่า EDLIU นะครับชื่อยาวนิดนึงนะครับก็เรียกว่า Electronic Distance Learning นะครับUniversity คือโครงการเครือข่ายเผยแพร่ถ่ายทอดและพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาแก่เยาวชนในรูปแบบของวิดีโอออนดีมานด์นะครับตอนนี้ในช่วงของที่ทุกคนอยู่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะหากิจกรรมให้เด็กๆทำนะครับเราลองเข้ามาดูนะครับว่าในของสวนทุสิทธิ์มีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่เราสามารถจัดเองที่บ้านได้เลยนะครับช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงของโฮมสกูลกันบางส่วนนะครับโอเคครับเราเข้ามาที่ตัวพอดคาสต์นะครับตัวแอปพลิเคชันพอดคาสต์แล้วก็มาที่หน้าหลักนะครับด้านล่างนะครับจะมีคำว่า search ก็คือเป็นปุ่มที่เราจะใช้ในการหาตัวพอดคาสต์นะครับตอนนี้อยากให้ทุกคนพิมพ์เข้าไปนะครับ SUAN เว้นวรรค DUSIT เราก็จะเห็นว่ามีเนื้อหาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่ะเรามาเจอแล้วนะครับกิจกรรมกลุ่ม4ตอนอยู่ที่บ้านไม่รู้จะทำอะไรกับลูกดีนะครับหรือทำอะไรกับน้องๆดีก็สามารถนะครับเลือกกิจกรรมในส่วนนี้นะครับตอนนี้อยากจะให้ทุกคนกดไปตรง search อีกทีนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างของจอแล้วก็อยากจะให้พิมพ์คำว่า IPST IPST นะครับก็คือสสวทนะครับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเขาก็จะมีเนื้อหาที่อยู่ในตัวพอดคาสต์ด้วยซึ่งเนื้อหาของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของ STEM education นะครับ STEM education ก็จะมีศาสตร์ของ science วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับ engineer วิศวะแล้วก็ math mathematics นะครับมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณครูสามารถเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดเนื้อหามานะครับถ้าเกิดเราอยากจะจัดในห้องเรียนของเราตรงนี้นะครับมาที่ตัว search แล้วก็พิมพ์คำว่า
IPST อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีคอร์สจำนวนเยอะอยู่นะครับก็คือตรงเราสามารถพิมพ์เข้าไปว่าโอเคพอทุกคนเปิดพอดคาสต์ขึ้นมาเรามาด้านล่างนะครับเรามาด้านล่างแล้วก็กดตรง search ตรงนี้เราสามารถเข้าไปค้นหาพอดคาสต์ต่างๆได้ผมอยากจะให้ทุกคนพิมพ์คำว่าจุฬาลงกรณ์คุณครับโอเคพอเราพิมพ์จุฬาลงกรณ์นะครับแล้วเราก็กด search ตรงนี้เราก็จะเห็นคอนเทนต์นะครับเนื้อหามากมายเลยนะครับที่เป็นของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับซึ่งอันหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะที่ผมได้ยินมานะครับก็ในเรื่องของ iOS programming iOS programming ก็คือเป็น developer นะครับเรียนที่จะเขียนแอปนะครับเป็นตัวพื้นฐานก็จะมีการสอนนะครับซึ่งเขาก็จะมีเอพิโซดต่างๆน้องๆสามารถเข้าไปเรียนได้นะครับรวมถึงคุณครูถ้าเกิดเราเห็นแล้วว่าอันนี้มีความน่าสนใจเราอยากจะได้รับข้อมูลข่าวสารตัวเอพิโซดต่างๆนะครับจากช่องทางนี้เราก็สามารถกดเข้าไป subscribe นะครับ subscribe พอกดเข้าไปแล้วคืออะไรการที่กด subscribe ก็หมายถึงว่าเราอยากจะสมัครเป็นสมาชิกนะครับหรือว่าสมัครเป็นผู้เรียน subscribe ในตัวเนื้อหาพอมีเอพิโซดใหม่ๆออกมานะครับตรงนี้เราก็จะไม่ต้องกลับเข้ามาตรงตัวพอดคาสต์นะครับมันจะขึ้น notification ให้เลยเอพอเรากด subscribe เสร็จแล้วนะครับผมอยากจะให้ทุกคนลองไปกดตรง library ครับพอเรากดตรง library เสร็จก็หมายถึงว่าตรงนี้เป็นที่ที่เป็นช่องที่เรา subscribe ทั้งหมดเลยนะครับคุณครูทุกท่านก็จะเห็นว่ามีช่องของจุฬาลงกรณ์นะครับที่เป็น iOS programming เข้ามาในส่วนนี้พอกดเข้าไปก็สามารถฟังเป็นตอนๆได้ในส่วนที่ผมชอบเกี่ยวกับตัวพอดคาสต์เนี่ยนะครับก็คือเวลาเรา subscribe หรือว่าสมัครนะครับเป็นผู้รับฟังจากช่องต่างๆ เวลาเขามีการอัปเดตในตัวของ episode นะครับมันจะ push เข้ามาในตัวเครื่องของเราเลยนะครับในตัวช่องของเราเลยดังนั้นพอเรากลับมาเราอยากจะรู้ว่ามีเนื้อหาอะไรมาใหม่เราก็มาเปิดพอดคาสต์แล้วก็แตะไปที่ช่องนะครับอย่างเช่นผมจะแตะไปที่ช่องคำนี้ดีแล้วเราก็จะเห็นว่ามีเอพิโซดใหม่ๆมานะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเรามาร่วมกิจกรรมกันนะครับผมอยากจะให้คุณครูนะครับเลือกมา2หัวข้อนะครับที่เรามีความสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติมและลองพิมพ์เข้าไปในตัว search นะครับอันนี้ต้องรบกวนพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับเพราะว่าข้อดีก็คือว่าเวลาเราพิมพ์ภาษาอังกฤษมันก็จะไปค้นหาทุกช่องเลยที่อยู่ในตัว podcast คุณครูลองนึกมา2คำนะครับแล้วก็ลองพิมพ์เข้าไปในตัว searchเรามากดตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงช่องมาตรงช่อง search 2หัวข้อนะครับอย่างเช่นผมชอบเรื่องการทำอาหารนะครับ cooking ผมก็จะพิมพ์เข้าไปCookI พิมพ์คำว่าคุกก็ได้การทำอาหารมีช่องไหนในตัวพอดคาสต์ที่ผ
พูดถึงการทำอาหารนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆเกี่ยวกับตัวพอดคาสต์ซึ่งจะอยู่ในตัวแอปพลิเคชันนะครับบน device ของเรานะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Apple Podcast แต่สำหรับผู้ที่นั่งอยู่หน้าคอมนะครับหรือว่าอยากจะทำงานไปฟังพอดคาสต์ไปนะครับก็จะมีช่องทางอีกช่องทางนึงนะครับซึ่งเราสามารถฟังผ่านตัวเบราว์เซอร์ของเราได้นะครับโดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีแอปตัวนี้นะครับก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งผ่านตัวเบราว์เซอร์นะครับถ้าเกิดมีใครใช้ Safari นะครับก็สามารถเปิดได้นะครับหรือว่าใช้ Microsoft Edge เป็นเบราว์เซอร์ของ Microsoft นะครับแล้วก็เป็น Google Chrome ตอนนี้เราลองหยิบตัว iPad หรือ device ของเราขึ้นมานะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูในช่องทางนี้ได้เลยนะครับก็เราไปที่ช่องทางนี้นะครับผมจะเปิดให้คุณครูให้ทุกท่านได้เห็นนะครับโอเคเว็บนี้นะครับซึ่งเว็บนี้เขาก็จะมีคอนเทนต์ที่เป็นพอดคาสต์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นช่องทางของแต่ละช่องนะครับบางคอนเทนต์เราก็จะเห็นว่ามีในตัว Apple Podcast ด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่เราสามารถเข้ามาถึงตัวพอดคาสต์ได้นะครับอันนึงที่ผมชอบจากเว็บนี้ก็จะเป็น English Afternoon นะครับจะเป็นคุณนุ่นพอเรากดเข้าไปก็จะสามารถฟังเอพิโซดต่างๆของคุณนุ่นได้ผมกลับมาที่ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่จะสามารถเข้าฟังตัวพอดคาสต์ได้ในช่วงนี้นะครับก็มีพอดคาสต์ที่อยากจะมาแนะนำนะครับมีทั้งหมดอยู่6พอดคาสต์นะครับก็จะเป็นพอดคาสต์เกี่ยวกับการเรียนภาษานะครับเนื้อหาดีๆทั้งนั้นเลยดังนั้นผมอยากจะให้คุณครูนะครับลองทำตามนะครับแล้วก็ฟังบนเครื่องของของทุกท่านเองนะครับต้องขอโทษทีติดอบรมคุณครูก็จะเรียกจะติดคำว่าคุณครูโอเคมาที่แอปพอดคาสต์นะครับมาที่แอปพอดคาสต์แล้วก็ด้านล่างของตัวแอปไม่ว่าเราจะมีหน้าจอตรงไหนขึ้นอยู่เราสามารถกดตรง browse นะครับพอดคาสต์แรกนะครับที่อยากจะแนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษคำสั้นๆประโยคสั้นๆนะครับเอพิโซดหนึ่งก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับไม่ถ้าผมจำไม่ผิดจะไม่ถึง10นาทีก็คือช่องของพอดคาสต์ที่ชื่อว่าคำนี้ดีคำนี้ดีนะครับคำนี้ดีผมชอบฟังมากเลยเวลาขับรถอยู่นะครับก็เขาก็จะมีคำบางทีที่เราได้ยินในหนังบางทีเราได้ยินในเพลงเรายังไม่เข้าใจความหมายนะครับเขาก็จะมาขยายความว่าความหมายคืออะไรนะครับผมอยากจะให้ทุกคนนะครับลองไปฟังเอพิโซดเลขที่389ครับ389 12คำสับสนในตัวเองอีกพอดคาสต์นึงนะครับก็จะเป็นการสอนภาษาอังกฤษนะครับด้วย Native Speaker นะครับช่องนี้เรียกว่า6 Minute Englishผมอยากจะรบกวนทุกคนนะครับไปกดตรง search กดตรง search แล้วก็ย้อนกลับไปนะครับให้มันขึ้นในช่องที่เราสามารถพิมพ์ได้นะครับเราพิมพ์คำว่า6 m i n เว้นวรรค e n g l i s h 6 minute english นะครับแต่ละตอนเนี่ยก็จะใช้เวลาในการฟังเนี่ย6นาทีนะครับอันนี้เป็นช่องที่มาจากทางอังกฤษก็จะเป็น native speaker นะครับช่วงนี้เราออกไปเรียนพิเศษไม่ได้นะครับน้องๆออกเรียนพิเศษไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเรียนภาษาในช่องทางไหนดีนะครับก็สามารถเข้ามาในช่องทางพอดคาสต์ตัวนี้ได้นะครับ6 minute english พอเรากดเข้าไปเราก็จะเห็นเดี๋ยวผมลองกดเข้าไป6 minute
build up of resentments, feelings of anger when you think you've been treated. This is a download from BBC Learning English. To find out more, visit our website. 6 minutes English from BBC Learning English. Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Sam. Do you cry easily, Sam? I mean, when was the last time you cried? Let me see. อันนี้เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีในเรื่องของโค้ชคิด learning คุณครูถ่ายรูปไว้ได้เลยนะครับผมอาจจะไม่ได้เปิดเล่นทุกอันนะครับก็อันนี้เป็นชุดเรียกว่าชุดเริ่มต้นแล้วกันนะครับถ้าเกิดจะลองเล่นในตัวพอดคาสต์นะครับคำนี้ดีสอนเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับด้วยคนไทยนะครับจะเป็นคำสั้นๆช่องที่2ก็คือ6 minute English นะครับจะสอนเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับด้วย native speaker นะครับอันนี้เอพิโซดหนึ่งก็จะประมาณ6นาที Code Kids Learning with Coding นะครับก็จะสอนเรื่องของพื้นฐานการเรียน coding นะครับวิธีการคำนวณนะครับมีในเรื่องของ STEAM แล้วก็หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับช่องของ TED นะครับ TED ที่เป็นในรูปแบบของTalk นะครับSpeaker ขึ้นมายืนบนเวทีนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการเรียนภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นในนี้มีเยอะมากเลยนะครับถ้าเกิดน้องๆหรือว่าผู้ที่เข้าอบรมมีความสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นของ NHK เราใช้คีย์เวิร์ดพวกนี้นะครับพิมพ์เข้าไปแล้วเราก็จะเจอนะครับอันนี้ผมอยากจะให้ฟังฟีดแบคจากท่านที่อยู่ในห้องนิดนึงนะครับว่าหลังจากที่เรารู้แล้วว่ามีช่องทางในการที่จะเข้าถึงสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เราเองใช้เรียนหรือว่าสื่อที่เราจะใช้สอนหรือเอาไปสอนนักเรียนหรือว่าลูกๆของเรานะครับนะครับตอนนี้คุณครูคิดว่าในตัวพอดคาสต์เนี่ยสามารถเอาไปสอดแทรกตรงไหนได้บ้างนะครับผมเห็นในแชทนะครับมีในส่วนของตัวมีคอมเมนต์มานะครับเกี่ยวกับเรื่องเสียดายที่มีแต่เสียงนะครับก็จะมีบางพอดคาสต์บางช่องนะครับที่จะเป็นวิดีโอนะครับแต่ก็จะมีไม่มากนะครับแต่ในเรื่องของการฟังเนี่ยก็จะช่วยนะครับในเรื่องของการเรียนรู้ได้นะครับฟังแล้วก็ใช้จินตนาการไปด้วยนะครับสามารถให้ฝึกผู้เรียนนะครับจับใจความจากการฟังตัวอย่างที่ผมยกมาวันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนน้อยมากนะครับวันนี้แนะนำไปรวมๆแล้วอยู่แค่ประมาณ10ช่องซึ่งในตัวพอดคาสต์นะครับถ้าเกิดเรามีเวลาเราก็สามารถลองเข้าไปเสิร์ชดูได้นะครับจากคีย์เวิร์ดคำต่างๆหรือว่าเริ่มต้นจากการกดท็อปโชว์นะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีช่องต่างๆนะครับที่บางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่หน้าจอหลักกิจกรรมสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมอยากจะให้ท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับลองหาสักหนึ่งพอดคาสต์ที่ดูแล้วมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็กด subscribe นะครับฟังมา1หัวข้อแล้วลองถ่ายหน้าจอนะครับพร้อมกับการเขียน mark up เพื่อที่จะสะท้อนว่าพอดคาสต์เนี่ยนะครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับหรือว่าเราไปเจอช่องแล้วมันดูน่าสนใจนะเราอยากจะฟังต่อหรือ subscribe นะครับอยากจะให้มีการแชร์กันนะครับเพื่อจะได้เป็นช่องทางที่ทุกคนจะได้เห็นว่ามีช่องแบบนี้ด้วยในพอดคาสต์นะครับวิธีการก็คือไปที่แอปพอดคาสต์เราเจอช่องอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราดูแล้วว่ามีความน่าสนใจเราไปกดครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ่ายหน้าจอนะครับวิธีการถ่ายหน้าจอก็กดปุ่มโฮมกับปุ่มเปิดปิดนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีตัว Apple Pencilสามารถลากจากนอกจอด้านมุมซ้ายด้านล่างหรือว่ามุมขวาด้านล่างได้นะครับพอเราก
screen capture ถ่ายหน้าจอเสร็จแล้วหน้าจอก็จะขึ้นลักษณะนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนแตะขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่องมือในการ mark up เขียนทับรูปไปเลยนะครับว่าพอดคาสต์เนี้ยเราชอบหรือว่ามันเราคิดว่ามันดีอย่างไรนะครับผมก็จะลองเขียนดู learn english freeแล้วเราก็กดดันตอนนี้นะครับเราเขียนมาร์คอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมุมซ้ายด้านบนนะครับจะมีคำว่าดันให้เรากดแล้วก็จะมีคำถามจะมี3ช่องให้เราเลือกได้นะครับเราก็กด Save to Photo ตอนนี้รูปของเราเนี่ยนะครับก็จะไปอยู่ในApp Photo ผมอยากจะให้ทุกคนครับเข้าในตัว Padlet ตรงนี้นะครับแล้วก็อัปโหลดรูปขึ้นไปวิธีการอัปโหลดตัว Podcast ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปอีกหน้าจอหนึ่งนะครับพอเราถ่ายตัว QR code ตัวนี้เสร็จแล้วก็จะพามาที่หน้าจอด้านซ้ายซึ่งเป็น Padlet นะครับทุกอย่างที่ทุกท่านได้พิมพ์หรือว่าอัปโหลดนะครับเราก็จะเห็นพร้อมกันหมดเลยนะครับโดยการกดบวกที่เลข1ตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ลูกศรที่ชี้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะอัปโหลดรูปที่เราได้มีการมาร์คอัพก็มีโพสต์เข้ามากันเยอะเลยนะครับนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากเรียนรู้ได้เพิ่มเติมก็ทิ้งข้อความไว้ในแชทได้นะครับหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดคุณครูสนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัว Apple Teacher นะครับอันนี้ก็จะสามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับในช่องทางของ URL ตัวนี้ appleteacher.apple.com อันนี้ในส่วนของตัวพอดคาสต์นะครับในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าคุณครูทุกคนนะครับจะได้ไอเดียสำหรับการนำไปใช้ออกแบบถ้าคุณครูสนใจอยากจะเรียนศึกษากิจกรรมที่น่าสนใจอย่างอื่นนะครับก็สามารถสมัครเข้าไปในตัว Apple Teacher ได้เลยนะครับนะครับอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นนะครับก็ถ้าเกิดคุณครูตามไม่ทันนะครับหรือว่าฟังไม่ครบนะครับได้มีออกไปก่อนหรือว่าเข้ามาที่หลังนะครับก็จะมีช่องทางในส่วนของตัว YouTube นะครับที่จะเป็นวิดีโอสามารถทำตามได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Starfish Lab นะครับซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะมีเนื้อหาตรงนี้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดคุณครูมี อยากจะได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้ามาใน QR Code ตัวนี้นะครับหรือว่าอีเมลตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งตรงนี้ไว้สักคู่หนึ่งนะครับหลังจากวันนี้นะครับเราก็จะมีเวิร์กช็อปในลักษณะนี้เรื่อยๆนะครับคุณครูติดตามได้นะครับผ่านในส่วนอีเมลแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่อาจจะเป็น LINE ในกลุ่มของโรงเรียนนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นในส่วนสุดท้ายนะครับก็อยากจะรบกวนทุกท่านนะครับช่วยทำการประเมินหลังอบรมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เราได้มีโอกาสปรับปรุงนะครับในเวิร์กช็อปครั้งหน้านะครับแล้วก็ฟังฟีดแบคนะครับจากทุกท่านที่เข้าอบรมวันนี้นะครับท้ายสุดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลานะครับเข้ามาร่วมเวิร์กช็อปในวันนี้นะครับหวังว่าได้เห็นช่องทางในการใช้ตัว Apple Podcast นะครับแล้วก็ลองไป
ศึกษาแล้วก็ลองเข้าไปดูช่องทางเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็ติดตามเวิร์กช็อปที่จะมีต่อๆไปนี้ได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ